สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็สิพามาชมสวนนะครับผมสวนจันหอมครับอยู่บ้านหนองเมกมื้อนี้เพิ่นขึ้นบ้านใหม่ครับเพิ่นเลามาขึ้นบ้านใหม่ครับบ้านดินเพิ่นเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านครับหน้าสวนทางเข้าบ้านครับฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นแปลงกล้วยเป็นกล้วยไผ่นี่ก็เป็นรอบแปลงหน้าเพิ่นครับข้างบ้านจะเป็นขอบสระทางหน้าจะเป็นแปลงเขาครับผมกำลังสวยงามเลยครับบรรยากาศร่มรื่นดีหลายครับผมฝนตกนิดหน่อยครับนี่ครับเป็นแปลงคู่สาทางสาเป็นครับผมสาป่าเลยครับเป็นสวนผสมผสานครับเป็นมันบุรีกล้วยผ้ามีหอดลูกฟิกครับบรรยากาศดีหลายมีแต่แนวกินครับบักพริกบักแพร่วบักซีดากะหลายครับผมนี่ครับบักเขือบักซีดากะพ่อได้ลักได้ลอยอยู่ครับเบิ่งครับนี่ครับหน่วยสดๆจากต้นครับรสชาติหวานกรอบแห้งครับผมจะบอกเพิ่นเด้อครับนี่ครับเป็นพริกพริกหยวกครับพริกสดในสวนครับผมนี่ก็เป็นแปลงผักนะครับแปลงผักอินซี่ครับผมนี่เป็นผักสลัดเกาหลีด้วยครับนี่ครับสลัดเกาหลีครับผมนี่ก็เป็นแปลงที่กำลังเตรียมการแล้วก็เป็นแปลงคางๆมากนี่ก็เป็นขึ้นชายครับขึ้นชายปลูกได้นาปุ๋ยครับเพราะว่ามีโรงเรือนนี่ก็เป็นต้นหอมบรรยากาศทางสวนก็จะเป็นแปลงเขาล้อมรอบอากาศดีไรครับดีไรดีแห้งครับนี่เป็นบ่อปลาครับบ่อปลาแหล่งอาหารชั้นเลิศกับแกมย่างดีครับผมขอให้มีขวดเหล้าขาวหรือว่ากำข้อขวดมาได้เลยครับเมาได้สบายบักฮูงบักพริกบักเกลือบักทุกบักละครับอยู่นี่ครับผมบักเท่าก็อยู่นี่คือกันครับผมนี่ครับบรรยากาศภาพรวมของบ้านตรงข้างบ้านนี่ครับแปลงบักเกลือเพิ่นครับย่างเข้ามาซ้ายขวาเป็นแปลงบักเกลือเกราะครับผมมีหลากหลายแห้งมีบักม่วงบักมั่นบักข้าวอ้อมขาอ้อมแถวอยู่ครับบักพริกเบิ่งครับยางอุดมสมบูรณ์แห้งครับเป็นดูแลดีแห้งครับผมเป็นปลูกนี่เป็นแบบที่ให้พี่นะครับผมยินซี่ครับการดูแลของสองเท่าครับสายหนึ่งคนครับนี่เป็นลูกฟิกครับฟิกลูกฟิกจะออกรสชาติหวานแห้งครับผมถ้ามันสุกนี่ครับมีดหนึ่งครับรุดมากครับน่าจะเสร็จโจรไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะทดลองชิมให้เบิ่งครับผมรสชาติมันเป็นยังไงครับบรรยากาศของขึ้นชายครับสวยงามครับแปลงพลังการเนี่ยครับปลูกเพราะได้กินเพราะได้ขายครับผมช่วงโควิดนี่ก็สลัดเกาหลีกล้วยน้ำว่าหลากหลายครับมีอ้อยมีกล้วยครับนี่ครับบรรยากาศด้านตะวันออกมุมกว้างของบ้านครับผมทางซ้ายครับผมริมตาบัวปล่อยปลานี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านครับกำลังขึ้นบ้านใหม่ยังไงก็ฝากติดตามเด้อครับ